งเรียนของเรานะครับจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงป .6 นะครับอนุบาล2ถึงป .6 เลยนะครับเพราะนั้นเด็กที่ในชมรมก็จะมีพื้นฐานทางด้านว่ายน้ำตั้งแต่อนุบาลมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเฟ้นหาเด็กที่มีความชอบนะมีความชอบทางด้านว่ายน้ำหรืออยากจะเป็นนักกีฬานะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมในช่วงของหลังเลิกเรียนนะครับก็ซ้อมประมาณเวลาประมาณ 15:30 นจนถึงประมาณ 17:30 นครับเพราะนั้นทุกวันนักกีฬาก็จะซ้อมตามปกติครับเฉลี่ยถ้าต่อคนนะครับถ้าเหรียญ นี่ก็ประมาณเกิน100ครับเกิน100เหรียญต่อคนนะครับบางคนไป200กว่าเหรียญ นะครับถ้าเฉลี่ยชมรมเรามีกี่คนครับในชมรมนี้มีประมาณ18คนครับ18ครับผม18คนครับตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยครับครับมีตั้งแต่อนุบาลเล็กๆครับ6ขวบ7ขวบขึ้นไปจนถึงป.6ครับจนถึงป.6ตัวเก่งก็จะมีที่รุ่นอายุ11ปีครับตอนนี้มีน้องบิวนะครับที่สามารถว่ายได้ค่อนข้างเร็วนะครับในรุ่นของ11ปีในโซนของภาคเหนือนะครับถือว่าเป็นตัวเก่งเลยครับมาเป็นรวมนักว่ายน้ำทั้งหมดใช่ไหมลูกเคยลงสนามแข่งขันหรือยังเคยลงสนามแข่งภูมิใจทุกคนมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนเทศบาลไหมชอบไหมลูกใครชอบโรงเรียนเทศบาลเราบ้างยกมือสิชอบทุกคนชอบโรงเรียนเทศบาลอนุบาล3ปีและขึ้นมาป.1จนกว่าจะทั้งจบป.6เดินที่โรงเรียนอีกอะไรเพราะฉะนั้นที่นี่เราต้องมีความภาคภูมิใจในส่วนนี้นะครับใครไปแข่งที่แพร่บ้างเอาไปหลายคนไปแพร่ได้เหรียญกันไหมได้ได้เหรียญทุกคนเหรอโอ้ได้ทุกคนแล้วจะไปแข่งไหนอีกตอนนี้ลำพูนจะไปแข่งลำพูนวันก่อนใครไปชลบุรีนะไปชลบุรีหนูไปชลบุรีใช่ไหมสิงคโปร์เขามาเห็นแล้วใช่ไหมจะไปไหมเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยไปอยู่นะแต่ต้องสั่งสวนประสบการณ์นะไปอยู่สิงคโปร์แล้วจะลืมหางดงไหมไม่ลืมนะ1 2 3โรงเรียนเทศบาลหางดง I can do เย้ก่อนครับจากกระแสข่าวทางโซเชียลออกมานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทีวีทางสื่อมวลชนต่างๆที่ให้ความสนใจและเสนอข่าวว่าที่สิ่งแรกที่เขาถามนะครับผมก็ยังได้รับโทรศัพท์อีกมากมายที่โทรเข้ามาถามว่าโรงเรียนอย่างนี้นะมีในท้องถิ่นจริงเหรอแล้วจุดประสงค์ของการตั้งโรงเรียนอย่างนี้นะเพื่ออะไรนะครับผมก็ตอบเข้าไปบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้คือหางดงเนี่ยเป็นเมืองที่กำลังขยายและโดยส่วนมากจะเป็นเมืองที่อยู่ขยายทางที่อยู่อาศัยดังนั้นที่อยู่อาศัยก็จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแหล่งเรียนรู้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่สำคัญแล้วช่วยการช่วยลดภาระผู้ปกครองที่ไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองโดยการที่ตื่นเช้ามาต้องปลุกเขาตื่นแต่ตั้งแต่เช้าไปทานอาหารในรถกว่าจะไปถึงโรงเรียนนะกว่าจะได้เรียนหนังสือเนี่ยครับทำให้รู้สึกมีความเครียดเมื่อเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเราก็อยากจะให้มีโรงเรียนตั้งใจที่มีโรงเรียนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนะครับและมีคุณภาพพอสมควรนั้นการวัดคุณภาพของคนเนี่ยมันวัดยากนะครับผมก็เลยบอกว่าเพราะนั้นเราอย่าพยายามที่จะไปสอนหนังสือนะครับก็นโยบายก็ต้องให้สอนคนและก็ให้มีกิจกรรมมีทางเลือกให้เขามากๆในเมื่อเขามีกิจกรรมและมีทางเลือกมากๆนั่นแหละครับเราก็จะเห็นนิสัย
ในการอยากจะเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นว่าคนแต่ละคนนั่นแหละความสามารถไม่เหมือนกันเพราะนั้นการสร้างโรงเรียนของท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญผมคิดว่าก็นำเข้าเสนอสภาเทศบาลหางดงเทศบาลก็ให้ความเห็นชอบแล้วเราคิดว่าเราการลงทุนที่การที่เราได้มาสร้างโรงเรียนเป็นการลงทุนกับคนเพื่อคุณภาพของเด็กเราคิดว่าเป็นการลงทุนที่น่าจะเกิดความคุ้มค่าที่สุดกว่าวัตถุอื่นๆการลงทุนในด้านวัตถุอย่างอื่นลงทุนไปก็มีวันเสื่อมมีวันสลายมีวันที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมใหม่แต่การที่ลงทุนกับวิถีชีวิตคุณภาพของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็มีความตั้งใจที่จะอยากให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของประชาชนจริงๆเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นและก็ให้ชาวบ้านเนี่ยครับได้มีโอกาสได้เลือกนะในสิ่งที่เขาพึงพอใจนั้นถ้าเขามีโอกาสได้เลือกนะครับเชื่อว่าต่อไปเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยก็คงจะเข้าสู่ในระดับที่สามารถที่จะแข่งขันในเวทีที่นอกมากกว่าเวทีในระดับท้องถิ่นได้ครับครับสำหรับทีมว่ายน้ำของโรงเรียนเดิมแรกจริงๆเนี่ยนะครับผมตั้งใจทางสภาเทศบาลและก็ทางเทศบาลตั้งใจที่จะสร้างสระว่ายน้ำขึ้นมาเพื่อว่าจะแก้ปัญหาเพราะว่าในหางดงเราเนี่ยไม่มีสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานเท่าไหร่นักดังนั้นคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงการบริการอย่างเนี้ยต้องไปบ้านจัดสรรต้องไปสมาคมต้องไปสโมสรต้องไปโรงแรมแต่บ้านเราไม่มีโอกาสแต่นี่ปีหนึ่งเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวจากลูกหลานเนี่ยจมน้ำบ้างเสียชีวิตจากการจมน้ำบ้างเราตั้งใจที่จะสร้างสระแห่งนี้มาเพื่อที่จะช่วยและให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้แต่พอสร้างขึ้นมาจริงๆนะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองได้ประทับใจสนใจทั้งผู้ปกครองทั้งผู้สูงอายุบางครั้งเป็นที่บำบัดของเป็นการดูแลรักษาเป็นการบำบัดของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เกิดมีชมรมและบังเอิญเรามีบุคลากรที่ดีเมื่อมีชมรมมีบุคลากรที่ดีก็หาประสบการณ์ให้เขาโดยการที่ให้เขาจัดเวทีให้เขานะครับซ้อมอย่างเดียวว่าอย่างเดียวไม่มีเวทีลงเนี่ยเขาก็ไม่เกิดความฮึกเหิมในเมื่อเขามีเวทีลงได้แข่งขันในเวทีในระดับต่างๆนะก็ทำให้เขามีประสบการณ์ขึ้นและจึงเป็นที่สิ่งที่ภาคภูมิใจขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าเราพยายามที่จะสร้างเยาวชนของเราเนี่ยให้เป็นเยาวชนที่ดีและเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปได้ครับที่ใหญ่ตัวนี้ได้ถ้วยหมด